เรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมครับอ่ะอย่างที่บอกไปการตั้งคุณวิศนุเครืองามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่สุดก็ลงนามในคำสั่งเป็นคำสั่งที่ลงนามเมื่อวานนี้นี่เองค่ะไหนบอกลงนามไว้ก่อนแปลว่านี่ฉบับใหม่เอี่ยมอ่องและถ้าดูจากบทบาทหน้าที่จะเห็นทีเดียวตำแหน่งการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการแล้วก็ไล่เรียงว่าเพื่ออะไรนะเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้คำปรึกษาเสนอความเห็นและประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายจึงเห็นควรแต่งตั้งคุณวิศนุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายนั่นก็แปลว่านอกจากเป็นที่ปรึกษาของนายกเศรษฐายังเป็นที่ปรึกษาของสรค.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด้วยสำนักเลขาสำคัญยังไงเสนอชื่อคุณพิชิตสำนักเลขาครม.กรณีแต่งตั้งเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กซึ่งก็เกิดประเด็นปัญหาอยู่ตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของนายกก็คือสำนักเลขาครม.นั่นเองมันก็เกิดนี้หนึ่งวิศนุเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาสองเป็นที่ปรึกษานายกสามยังกำหนดรายละเอียดเป็นข้อที่หนึ่งตรวจสอบและกลั่นกรองร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งร่างกฎหมายคือพรบ.พรก.แล้วแต่อนุบัญญัติคือพวกกฎกระทรวงอะไรต่างให้กันกรองให้หมดค่ะข้อต่อมาให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรีตามที่มอบหมายข้อต่อมานี่ที่ปรึกษาของนายกเรียกส่วนราชการมาประชุมได้นะเชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลรายละเอียดหรือจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควรข้อที่4ให้ข่าวได้อีกให้ข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ข้อที่5ตั้งคณะทำงานได้ด้วยนะแต่งตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นกำชับอีกให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักกรรมการกฤษฎีกาสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสนับสนุนการดำเนินการของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการและคณะทำงานหรืออนุกรรมการเมื่อวานนี้เห็นคำสั่งอดคิดไม่ได้ว่าคุณวิษณุร่างเองหรือเปล่าจริงๆมีความละเอียดละออขนาดเดียวกันคุณวิษณุก็บอกรายละเอียดด้วยอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะเข้าประชุมครม.ได้แต่พูดไม่ได้ใช่แต่ถ้าเป็นตำแหน่งนี้ที่ปรึกษาของนายกพูดได้แล้วยังทำอะไรตั้งอีกมากมายจะเห็นอย่างที่มีคำสั่งออกมาท่านผู้ชมและเมื่อวานนี้อย่างที่ว่านอกจากประเด็นนี้คุณวิษณุก็ยังตอบคำถามการดูคดีเรื่อง40สว.ยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีคุณสมบัติคุณเศรษฐาคุณวิษณุบอกอันนั้นเป็นเรื่องที่คุณพิชิตเป็นหัวขบวนนะค่ะแต่ผมก็ต้องทำอยู่แล้วแหละมีอะไรก็ต้องมาปรึกษาแล้วก็บอกต่อไปตอนนี้ยังไม่เห็นแม้กระทั่งคำร้องเลยนะสู้ได้ไหมท่านบอกไม่ตอบหรอกสู้ได้ไหมแต่บอกว่ามีหนทางมีหนทางก็คงต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขามีอะไรเขาก็ต้องส่งมาปรึกษาอยู่แล้วสมัยนายกประยุทธ์โดนศาลรัฐธรรมนูญ5คดีเขาก็ส่งมาให้ผมดูแต่ผมไม่ได้เป็นคนเป็นทำเจ้าของเรื่องคนทำเนี่ยคุณพิชิตจะต้องเป็นคนทำอธิบายแล้วก็มีทนายมีกฤษฎีกาช่วยทำให้อัยการด้วยมาช่วยทำแล้วก็อาจจะให้ผมไปช่วยดูให้จะสามารถสู้คดีได้ไหมคะอาจารย์อ๋อไม่รู้ผมยังไม่เห็นแม้กระทั่งคำร้องของ40สว.เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับในส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็รู้ว่าเขาก็อยากให้ผมลงไปดูในส่วนนี้ซึ่งก็ไม่แปลกอาจารย์ถามคดี40สว.คุณเศรษฐานี่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็เอาว่ามีโอกาสจะสู้คดีได้แต่จะสู้แล้วฟังขึ้นหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งมีแนวทางที่จะสู้ได้อยู่ไหมคะ
ก็อย่าเพิ่งตอบเลยเอาว่าผมยังไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าคำร้อง40สว.มีว่ายังไงถ้าจะพูดให้คุณมีความหวังบ้างมีคำตอบยังไงบ้างเนี่ยผมก็คิดว่ามีหนทางสู้คดีอยู่สู้แล้วชนะป่ะไม่รู้วันนี้ผมฟังอาจารย์วิชุนไว้สัมภาษณ์บางช่วงนะบอกที่มีการเสนอเป็นรองนายกบอกไม่ติด3เงื่อนไขแล้วก็รวมถึงที่ปรึกษามันก็ต้องเขาต้องการให้มีบทบาทขนาดไหนยังไงแล้วก็รวมถึงประเด็นเป็นที่ปรึกษาของนายกห้องทำงานที่ทำเนียบไม่ต้องลดประจำตำแหน่งไม่มีนั่งอยู่ที่บ้านทำงาน6วันอาจจะต้องมาวันนึงที่ทำเนียบเพราะประชุมครม.อีก6วันส่งแฟ้มมาให้ดูได้และสามารถจะปรึกษาได้งานใหม่ของคุณวิษณุเครืองามท่านผู้ชมขณะที่ก็ยังตอบคำถามประเด็นนี้อีกคดี112ของคุณทักษิณที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องตอบคำถามประเด็นกรณีคุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาเกี่ยวไหมมีเดียวอะไรหรือเปล่าท่านรองวิษณุตอบยังไงเอาเป็นว่าคุณวิษณุบอกว่าปกติคดี112ระยะหลังเนี่ยนะได้ประกันตัววิเคราะห์ด้วยไหมนะเพราะผมไม่รู้เรื่องแม้แต่ผมกับสกุลเศรษฐาก็ไม่ได้มีดีลอะไรกันไม่ได้ตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกันแต่คดี112นี่น่ากังวลสำหรับคุณทักษิณไหมคะคุณไปถามคุณทักษิณคุณทักษิณก็คงจะตอบได้ถามผมผมตอบไม่ถูกอะคดีโควิดเลยโควิดอยู่ไม่รู้ผมไม่รู้เลยนะเดี๋ยวรอไปหลัง18เนี่ย18ก็คุณทักษิณก็ต้องมาไปที่ศาลไปที่ศาลอัยการคุมตัวไปศาลก็ศาลจะให้ประกันหรือไม่ก็แล้วแต่ศาลคืออยู่ที่ว่าจะให้ประกันด้วยหรือไม่ใช่ไหมใช่แต่หลังระยะหลังมานี้คดี112ศาลให้ประกันทุกคดีมีการมองไปถึงว่าจะเอาอาจารย์มาช่วยดูเรื่องของการกลับมาคุณยิ่งรักแล้วก็ดูคดีของภาษีซึ่งคิดว่าไม่จริงการจะเอาคุณยิ่งรักกลับมาเนี่ยไม่ได้ยากเลยซื้อตั๋วส่งไปให้แกก็มาได้แล้วสิงคโปร์กรุงเทพลอนดอนกรุงเทพหรือว่าดูใบกรุงเทพส่งไปแกก็มาแล้วปัญหาคือมาแล้วเนี่ยโดนจำคุก5ปีซึ่งเป็นการจำคุกตามที่ศาลได้ตัดสินไว้แล้วผมจะไปช่วยอะไรตรงนี้ได้คุณทักษิณเองก็ไม่มีใครช่วยอะไรก็ได้แกได้เพราะแกได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วผมจะไปช่วยพระราชทานอภัยโทษอะไรได้ยังไงก็เขาต้องทำเขาเองทั้งหมดเดี๋ยวเราตามกันดูจากนี้เป็นต้นไปคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีทักษิณวิชุนุอยู่เป็นที่ปรึกษาของนายกก่อนจะเสนอชื่อคุณพิชิตก็จะไม่ถูกเสนอหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องมีการถามให้รัดกุมวันนี้ไปที่กฤษฎีกาอย่างนี้เป็นต้นและรวมถึงเรื่องอื่นเพราะเดี๋ยวจะมีดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยการออกกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้คาดการณ์